ิดหลักฐานขบวนการส่งออกถุงมือยางมือสองข้ามชาติจากไทยไปสหรัฐพบความเสียหายนับหมื่นล้านบาทหนึ่งในผู้เสียหายเดินทางมาไทยเพื่อเอาผิดกลุ่มช่อโกงกลับต้องถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าเรียกร้องรัฐบาลปราบปรามขบวนการที่ทำให้ไทยเสียหายกลายเป็นฐานส่งออกขยะทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขยืนยันเดินหน้าเปิดประเทศแม้พบการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่เดลต้าพลัสและอัลฟาพลัสขณะที่สพท.ออก6มาตรการให้โรงเรียนปฏิบัติก่อนเปิดเทอมแพทย์แนะนำเด็กอายุ12ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ได้หลังผลวิจัยยืนยันความเสี่ยงของผลข้างเคียงจากอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะหายไปในระยะเวลา3เดือนพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเตรียมส่งสำนวนคดีอดีตผู้กำกับการโจ้และอดีตตำรวจรวม7คนในความผิดฐานฆ่าคนตายให้อัยการสัปดาห์หน้าส่วนคดีครอบครองรถหรูยังต้องรอเอกสารจากหน่วยงานอื่นประกอบสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติอาคารที่26ตุลาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มที่ความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนภาคที่2 1พฤศจิกายนนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นั้นออก6มาตรการนะครับให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการเพื่อรองรับการเปิดเรียนส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยืนยันว่าพบสายพันธุ์ของโควิด-19 นะครับเดลต้าพลัสและอัลฟาพลัสในประเทศแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าไม่กระทบต่อแผนการเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดเผยที่ศูนย์แถลงข่าวโควิด-19 ว่ามีการตรวจพบโควิด-19 สายพันธุ์อัลฟาจากผู้ต้องขัง2คนที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบจากการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่27กันยายนรวมถึงพบที่จันทบุรีและตราด16คนเป็นแรงงานข้ามชาติ12คนและคนไทย4คนทั้งหมดทำงานในสวนลำไยโดยได้เก็บตัวอย่างไปแล้วเมื่อวันที่9และ10ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งสายพันธุ์อัลฟาที่พบในไทยนั้นมีลักษณะพันธุกรรมใกล้เคียงกับเชื้อที่ระบาดในประเทศกัมพูชานอกจากนี้ยังพบสายพันธุ์เดลต้าพลัส AY1 จำนวน1รายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะเดียวกันจากระบบเฝ้าระวังก็พบอีก18สายพันธุ์เดลต้าย่อยนะครับแต่ยังไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะมีความสามารถแพร่ระบาดหรืออาการป่วยที่เปลี่ยนไปจากเดิมและก็ยืนยันว่าวัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ยังสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเดลต้าพลัสและอัลฟาพลัสได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดนะครับนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าการพบสายพันธุ์ใหม่ไม่กระทบต่อแผนเปิดประเทศและขอให้ประชาชนมั่นใจเพราะว่ากระทรวงจะไม่ปกปิดข้อมูลนอกจากนี้ยังระบุว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาต้องอยู่ในรูปแบบซีลรูทนะครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามต้องตรวจด้วยวิธี RT-PCR และพักอยู่ในสถานที่กักตัว1คืนระหว่างรอผลนักท่องเที่ยวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแต่รัฐบาลจะควบคุมราคาให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเช่นค่าตรวจต้องไม่เกิน 1,600 บาทสำหรับโรงเรียนที่จะเปิดภาคเรียนที่2ในวันที่1พฤศจิกายนนี้นายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.บอกว่าให้แต่ละโรงเรียนประเมินจากองค์ประกอบ6ข้อก็คือ1ประเมินตนเองในระบบไทยดีท็อปโควิด+หากผ่านระดับสีเขียวจึงขอเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้2ครูและบุคลากรต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 85% 3นักเรียนและผู้ปกครองต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด4สถานศึกษาต้องนำผลการประเมินตนเองยื่นต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดเรียน5ถ้าได้รับอนุมัติเปิดเรียนก็ต้องปฏิบัติตาม6มาตรการหลักเช่นเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในโรงเรียนล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิสม่ำเสมอเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมี6มาตรการเสริมคือให้นักเรียนใช้ช้อนส่วนตัวลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนและสำรวจผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ประเด็นสุดท้ายสถานศึกษาต้องรายงานความพร้อมก่อนเปิดเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับวันที่28ที่จะถึงนี้กระทรวงศึกษาธิการก็จะแถลงความพร้อมเปิดภาคเรียนพร้อมมาตรการและจำนวนโรงเรียนที่พร้อมจะเปิดเรียนแบบออนไซต์ตามกำหนดวันที่1พฤศจิกายนนะครับขณะที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก็เร่งรณรงค์ให้การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปนะครับท่ามกลางข้อสงสัยจากผู้ปกครองและจากสังคมที่ว่าการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ในเด็กนั้นดีจริงหรือมีอันตรายกับเด็กหรือไม่วันนี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดเสวนาออนไลน์โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและหัวใจเข้าร่วมให้ข้อมูลจากงานวิจัยทั่วโลกเพื่อเป็นความรู้ประกอบการตัดสินใจก่อนการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ในเด็กติดตามรายละเอียดกับคุณธีรุจนิ่มโรธรรมครับความเสี่ยงหากเลือกไม่ฉีดวัคซีนกับความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิด mRNA ในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปกลายเป็นประเด็นสำคัญที่แพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และด้านโรคหัวใจได้ตอบคำถามข้อสงสัยนี้ในงานเสวนาความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนในเด็กจัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยหรือโทฮุนและสถาบันวัคซีนแห่งชาติหลักการ 3R ถูกนำมาใช้อ้างอิงกับการตอบคำถามในครั้งนี้คือเรียวหรือข้อเท็จจริงส่วนมากเกิดขึ้นจริงในเด็กผู้ชายอายุ 12-15 ปีหลังฉีดเข็มที่2แลหรือโอกาสที่เกิดขึ้นมีน้อยมากประมาณ6คนจาก 100,000 คนและ recovery หรือการรักษามักมีอาการไม่รุนแรงซึ่งหายได้เองในระยะเวลาอันสั้นขณะที่ปัจจุบันมีวัคซีนชนิด mRNA 2ยี่ห้อที่หลายประเทศนำมาใช้ฉีดให้กับเด็กคือ Pfizer และ Moderna ซึ่งพบว่าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยแพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าปัจจุบันไทยมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีติดเชื้อสะสมกว่า 200,000 คนอาการส่วนใหญ่ที่พบแม้อาการปอดบวมจะไม่รุนแรงเหมือนในผู้สูงอายุแต่ก็พบว่ามีภาวะโควิดรุนแรงเช่นอาการท้องเสียและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนแล้วจะกลายเป็นซอมบี้จะไปเปลี่ยน DNA อะไรของเราอันนี้มันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเวลาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยตัววัคซีนเนี่ยมันจะอยู่แค่แป๊บเดียวเป็นเหมือน instant message ไปสกิดเธอฉีดสร้างแอนติบอดีสร้างภูมิคุ้มกันหน่อยนะแล้วมันก็สลายตัวไปมันถ้าเราฉีดเป็น1เข็มเราก็ได้ภูมิระดับนึงประมาณ 1,200 เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดอีกเข็มนึงมันขึ้นไปประมาณ 10,000 นะคะส่วนตรงกลางมันจะเป็นภูมิสำหรับเอาไว้ฆ่าเชื้อไวรัสนะฉีดเข็มเดียวได้ประมาณสัก10กว่าฉีด2เข็มขึ้นไปตั้ง300กว่ามันจะเห็นว่าอันเนี้ยถ้าจะได้ผลนะคะจะได้ภูมิคุ้มกันที่เอาไว้ทั้งจับเอาไว้ทั้งฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยก็ต้องฉีด2เข็มนะคะงานวิจัยการศึกษาอัตราการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA เข็มที่2จากกลุ่มตัวอย่าง 1,226 คนในสหรัฐอเมริกาพบว่าอัตราการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกิดขึ้นสูงในเพศชายอายุต่ำกว่า30ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กผู้ชายอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ข้อมูลจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนำให้เด็กอายุ12ปีขึ้นไปทุกคนไม่ว่าจะป่วยในกลุ่ม7โรคเสี่ยงหรือไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบโดสแต่ก็มีข้อเสนอเป็นทางเลือกให้กลุ่มเด็กผู้ชายอายุ 12-16 ปีที่สุขภาพแข็งแรงเลือกได้ว่าจะรับวัคซีนในเข็มที่2หรือไม่ด้านแพทย์โรคหัวใจศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุหากเปรียบเทียบผลข้างเคียงของวัคซีนที่เกิดขึ้นกับอาการป่วยรุนแรงในเด็กจะพบว่าจากการฉีดวัคซีน1ล้านโดสแม้จะมีเด็กผู้ชายป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 56-69 คนแต่ก็ลดอัตราการป่วยรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาลกรณีติดเชื้อได้มากเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็พบว่าอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อโควิด -19 ในกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าจากการฉีดวัคซีนถึง6เท่าและรักษาให้หายขาดได้ยากการนะครับประมาณเฉลี่ยแล้วนะครับก็คือประมาณ60รายนะครับต่อล้านโดสนะครับในหลังโดสที่2นะครับเกิดในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงนะครับ 95% ไม่รุนแรงครับหายเองได้แล้วก็ติดตามไป3เดือนนี้ก็คือ 90% ฟื้นตัวแล้วถ้าติดตามยาวกว่านั้นการทำงานหัวใจก็จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นกว่านั้นอีกแต่แน่นอนครับเรายังมีการศึกษาซึ่งระยะสั้นไปหน่อยนะฮะเรายังไม่ทราบว่า6เดือนปีนึงจะมีคนที่ไม่กลับมาปกติหรือไม่อันนี้ผมก็ยอมรับว่าเรายังขาดข้อมูลสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็การอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่ป่วยโควิดก็มีไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าเกิดติดไปแล้วสิ่งที่เรากลัวว่าจะเกิดจากวัคซีนมันก็เกิดจากโควิดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วในอัตราที่สูงกว่าด้วยนะครับเนาะ
อย่างไรก็ตามผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ด้วยตัวเองโดยขณะนี้มีนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วราว 3,700,000 คนฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2,000,000 คนคิดเป็นกว่า 50% ขณะที่ทั่วประเทศมีนักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง 12-18 ปีจำนวนกว่า 5,000,000 คนที่รุดนิมโลธรรมข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าข่าวสามมิติยังเกาะติดและพยายามแกะรอยนะครับขบวนการที่ส่งถุงมือยางอนามัยนี่นะครับถุงมือยางที่เป็นถุงมือทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้มาตรฐานและเป็นถุงมือใช้แล้วไปยังสหรัฐอเมริกาเรื่องปัญหาการส่งถุงมือยางทางการแพทย์ซึ่งเป็นถุงมือยางใช้แล้วจากไทยไปสหรัฐตามการเปิดเผยของ CNN นั้นก็มีหลากหลายประเด็นซึ่งต้องตามต่อนะครับทั้งในแง่ผู้กระทำผิดมีใครมีขบวนการอย่างไรกันแน่และของที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งเป็นในแง่หนึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็มือทางการแพทย์เหล่านี้หลุดรอดไปถึงประเทศอย่างประเทศสหรัฐได้อย่างไรนะครับก็มีความเคลื่อนไหววันนี้นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการส่งถุงมือยางด้อยมาตรฐานและถุงยางถุงมือยางมือ2นี่นะครับไปขายที่สหรัฐจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับด้านหนึ่งบริษัทที่ถูกระบุในข่าวของสำนักข่าว CNN ว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ส่งออกสินค้าไปขายที่สหรัฐก็ออกมาชี้แจงนะครับยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแพดดี้เดรูมที่ถูกดำเนินคดีนะครับนาวาอากาศเอกคัมภีรยานนท์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าของผลิตภัณฑ์ถุงมือยางยี่ห้อ SkyMed ได้ชี้แจงผ่านข่าว3มิติหลังจากมีชื่อในข่าวของ CNN ว่าเกี่ยวข้องกับการขายถุงมือยางปลอมไปยังประเทศสหรัฐโดยพบกล่องผลิตภัณฑ์อยู่ในโกดังบริษัทแพดดี้เดรูมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอย.ของไทยเข้าตรวจค้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วรวมไปถึงการมีภาพคลิปวิดีโอระหว่างนายลุกเฟยหยางหยางผู้บริหารบริษัทแพดดี้เดรูมกับนาวาอากาศเอกคัมภีร์มีการเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าซึ่งได้นำไปกล่าวอ้างกับลูกค้าให้หลงเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยนาวาอากาศเอกคัมภีร์ยอมรับว่าได้พบกับนายลูกเฟยหยางหยางจริงเมื่อปีที่แล้วและมีการเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกับรายอื่นๆที่มาขอเป็นตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากแต่หลังจากนั้นบริษัทแพดดี้เดรูมไม่เคยแจ้งเลยว่ามีการขายสินค้าอย่างไรและไม่เคยติดต่อกันจนมาเป็นข่าวสร้างความเสียหายจึงออกมายืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันมีครั้งนั้นครั้งเดียวมาแล้วก็หายเงียบเลยมีหลายคนที่เซ็นไปปุ๊บก็เก็บเงียบไปแอบทำกันเอาเองหมดเลยไม่เคยรายงานไม่เคยขออนุญาตผมบอกแล้วเซ็นเพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายเหมือนผู้ขายประกันไม่ใช่ผู้ผลิตตกใจมากพอสมควรยิ่งมีคราบเลือดคราบต่างๆแล้วก็แต่เดิมเห็นเขาตอนแรกเนี่ยไปแอบทำกับโรงงานหนึ่งซึ่งสร้างปัญหาเราอยู่เหมือนกันที่มีคดีกันอยู่เนี่ยเอิญมาไปแล้วก็นึกว่ามีสั่งของเดี๋ยวที่ผมเห็นนะเนาะนึกว่าสั่งกล่องจากยี่ห้อหนึ่งที่เป็นแพทย์เหมือนกันนะแล้วมาใส่แล้วก็อยู่ๆทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้กลายมาเป็นส่งของพวกนี้ไปกรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องและยังยืนยันว่าขณะนี้ได้เปิดโรงงานใหม่ที่เซ็นไปเรียบร้อยของได้คุณภาพมากจากโรงงานในจีนที่เราเพิ่งประกาศไป3บริษัท9โรงนาวากาศเอกคัมภีร์ยืนยันด้วยว่าแม้ที่ผ่านมาทางบริษัทไม่มีโรงงานผลิตถุงมือยางในประเทศไทยแต่ก็ได้สั่งซื้อจากต่างประเทศและล่าสุดได้ทำสัญญากับโรงงานผลิตในประเทศจีนและจะดำเนินคดีกับทุกบริษัทที่กล่าวอ้างไปหลอกลวงผู้อื่นจนเกิดความเสียหายด้วยนะครับนอกจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวแล้ววันนี้คุณธปนีย์ศรีชัยก็ยังลงพื้นที่ได้ข้อมูลในเชิงลึกได้พบกับผู้เสียหายชาวอเมริกันนะครับที่ถูกหลอกขายถุงมือยางปลอมและถุงมือยางทางการแพทย์ใช้แล้วจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและบริษัทนายหน้าในไต้หวันมูลค่ากว่า94ล้านบาทซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีฐานฉ้อโกงกับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสไปแล้วแต่ว่าคดีนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าผู้เสียหายที่ถูกช่อโกงกลับกลายเป็นผู้ต้องหาพยายามฆ่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่ช่อโกงเขาจึงนำมาซึ่งการเรียกร้องขอความเป็นธรรมและขอให้มีการดำเนินคดีอย่างโปร่งใสรวมถึงการดำเนินคดีกับขบวนการข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการขายถุงมือยางปลอมจนทำให้ประเทศไทยเสียหายกลายเป็นศูนย์กลางขายขยะทางการแพทย์คุณธปดีศรีชัยรายงานครับ And this is small glove in medium box latex powder นี่คือคลิปวิดีโอที่นายลูอิสวิลเลียมซิสกินนักธุรกิจชาวอเมริกันตรวจสอบพบว่าถุงมือยางทางการแพทย์ที่เขาสั่งซื้อจากบริษัทแพตตี้ดูรูมไม่ใช่ถุงมือยางประเภทไนตรายแต่เป็นถุงมือยางลาเท็กซ์ซึ่งบรรจุในกล่องผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยนายลูอิสพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ตั้งแต่มีการส่งสินค้าไปถึงที่ท่าเรือลองบีชในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมกราคม2014เขาถึงแจ้งไปยังกรมศุลกากรและสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐให้เข้ามาตรวจสอบทันทีและไม่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าพร้อมทั้งเก็บสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางซึ่งนี่คือตัวอย่างถุงมือยางทางการแพทย์ที่บริษัทดรอปอินโดยนายลูอิสวิลเลียมซิสกินนักธุรกิจชาวอเมริกันได้รับสินค้าจากบริษัทแพตตี้ดูรูมตามการสั่งซื้อถุงมือทางการแพทย์ประเภทไนตรายแต่กลับพบว่าภายในกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์พบถุงมือยางที่มีสีต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและมีสภาพที่ใช้งานแล้วซึ่งถือเป็นหลักฐานที่นายลูอิสได้มอบให้ทนายความนำมายืนยันกับข่าวสามมิติหลังจากที่มีการแจ้งความดำเนินคดีต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือกปอสเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วงต้นปีแล้วกันนะครับมันมีการส่งสินค้าไปที่สหรัฐอเมริกานะครับมีของก็มาหลายล็อตอยู่นะครับแต่ทุกล็อตที่เปิดออกมาเนี่ยก็จะตรวจพบว่าเป็นถุงมือยางอย่าเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานเลยเป็นถุงมือยางปลอมเป็นถุงมือยางที่ใช้แล้วนะครับเอามาล้างทำความสะอาดย้อมสีนะครับเพื่อหลอกให้ผู้บริโภคให้คนใช้หรือว่าผู้ซื้อต่อเนี่ยเชื่อว่าเป็นถุงมือยางถูกต้องแท้จริงนะครับได้คุณภาพผลิตโดยบริษัทสีตังซึ่งไม่ใช่นะครับอันนี้เราตรวจสอบกับบริษัทสีตังแล้วนะครับตรวจสอบโดยแล็บของบริษัทสีตังด้วยยืนยันว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ของสีตังก็ปลอมถุงมือภายในทุกอย่างก็ปลอมนะครับไม่มีอะไรเป็นของสีตังเลยนะครับในลูอิสในฐานะบริษัทดรอปอินจึงแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทคอลเลกชันอินเตอร์ไพรส์กับพวกในความผิดฐานช่อโกงเนื่องจากนางสาวเอมิลี่ซูที่เป็นกรรมการบริษัทคอลเลกชันอินเตอร์ไพรส์ที่อยู่ในไต้หวันรวมกับนายเวิร์นยูชุนนายวินเซนต์เวิร์นหลอกลวงให้บริษัทดรอปอินของนายลูอิสทำสัญญาซื้อขายถุงมือยางทางการแพทย์ประเภทไนตรายกับบริษัทคอลเลกชันอินเตอร์ไพรส์และนายวินเซนต์เป็นตัวแทนนายหน้าที่พบภายหลังว่าเป็นเอกสารปลอมอ้างว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายถุงมือยางในรายของบริษัทสีตังโกสประเทศไทยโดยมีบริษัทแพดดี้เดอะรูมเป็นตัวแทนจำหน่ายถุงมือของบริษัทสีตังทำให้นายลูอิสหลงเชื่อจึงทำสัญญาซื้อขายถุงมือในรายจำนวน 400,000 กล่องเป็นเงิน 2,700,000 เหรียญสหรัฐหรือเกือบ94ล้านบาทและโอนเงินในช่วงปลายเดือนตุลาคม2063แต่กว่าจะได้รับสินค้าล็อตแรกจำนวน 2,728 กล่องมาถึงสหรัฐในเดือนมกราคม2564และพบว่าเป็นถุงมือลาเท็กซ์ไม่ใช่ไนตรายรวมทั้งยังมีสีและขนาดไม่ตรงกับกล่องบรรจุภัณฑ์ทำให้นายลูอิสได้ทักท้วงและปฏิเสธรับสินค้ารวมทั้งให้บริษัท SGS ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบสินค้าได้รับผลว่าเป็นสินค้าปลอมและเป็นถุงมือที่ผ่านการใช้งานมาแล้วมีการย้อมสีจากสีขาวไปสีน้ำเงินให้ดูเหมือนเป็นถุงมือไนตรายนอกจากนี้นายลูอิสยังได้สั่งสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจากบริษัทซีตังกรอฟมาตรวจสอบเปรียบเทียบสินค้าจากโรงงานจริงพบว่ามีคุณภาพแตกต่างจากสินค้าที่เขาได้รับจากบริษัทที่สั่งซื้ออย่างเห็นได้ชัดและยังให้ทนายความสอบถามไปยังบริษัทซีตังกรอฟได้รับการยืนยันว่าไม่ได้แต่งตั้งบริษัทคอลเลกชันเอ็นเตอร์ไพรส์หรือแพดดี้เดอะรูมเป็นตัวแทนจำหน่ายและทางบริษัทไม่เคยซื้อขายถุงมือยางพาราด้วยและพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงลายมือชื่อของกรรมการทำให้บริษัทสีตังมีการฟ้องดำเนินคดีกับบริษัทแพตตี้เดอะรูมด้วยก็บริษัทสีตังเนี่ยทางผมมีหนังสือไปถึงบริษัทสีตังทางบริษัทสีตังก็ได้มอบหมายทนายความตอบกลับมานะครับยืนยันทุกอย่างว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ก็ปลอมถุงมือภายในก็ปลอมหลักฐานเอกสารที่ระบุว่าเป็นสัญญาซื้อขายเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทสีตังก็ปลอมปลอมแม้กระทั่งลายเซ็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทสีตังแพตตี้เดอะรูมเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวละครหนึ่งเป็นเพียงแค่บริษัทหนึ่งเป็นเหมือนกับบริษัทนอมินีหรือเป็นเชลคอมพานีที่
กลุ่มอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อใช้หลอกลวงเหยื่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปโฟกัสที่ตัวบริษัทแพดดี้กับลุงอย่างเดียวเราคิดว่าจับแล้วจบไม่จบนะครับเพราะว่าเครือข่ายเขาก็ยังปฏิบัติการของเขาไปเรื่อยๆหนึ่งในผู้เสียหายชาวอเมริกันที่มีการฟ้องร้องบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนั้นมีการช่อโกงขายถุงมือยางปลอมเขาต้องเปลี่ยนจากผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหาจากคดีที่เกี่ยวเนื่องนี้ด้วยนะคะจึงต้องการความเป็นธรรมนะคะในการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของไทยตรวจสอบเรื่องนี้อย่างโปร่งใสจากคดีช่อโกงที่นายลูอิสวิลเลียมซิสกินเป็นผู้เสียหายแต่เมื่อเขาเดินทางมาประเทศไทยกลับต้องถูกดำเนินคดีฐานอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันเรียกค่าไถ่และพยายามฆ่าจากนายวินเซนต์เวิร์นหลังจากพยายามทักท้วงไม่รับสินค้าและขอคืนเงินจากนางเอมิลี่แต่ถูกปฏิเสธและยืนยันว่าสินค้าถูกต้องและมีคำท้าจากนายวินเซนต์ให้มาตรวจสอบที่คลังสินค้าในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่นายลูอิสต้องการความเป็นธรรมจากการดำเนินคดีที่ถูกปฏิบัติเป็นอาชญากรทั้งที่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าไม่ได้กระทำความผิดเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการเชื้อเชิญหรือผมเรียกว่าท้าทายก็ได้ให้คุณลูอิสมาตรวจสอบสินค้าเขาที่โกดังที่เมืองไทยคุณลูอิสเข้ามาเมืองไทยนะครับพอเข้ามาปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเรื่องราวมันจัดตลับปัดกลายเป็นว่ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเขาโดนแจ้งความกลับในข้อหาทั้งพยายามฆ่าตั้งยี่ซ่องโจรร่วมกันเรียกค่าไถ่ซึ่งจนถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยถึงกำหนดครบกำหนดผัดฟ้องฝากขังไปต้องนานแล้วมันก็ยังไม่มีการส่งฟ้องเลยว่ามันจะดีอะไรเขาสักทีนะครับศาลก็เลยอนุญาตให้เขาเดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปทำมาหากินนะแล้วก็ต้องเอาเงินเนี่ยแหละมาต่อสู้คดีด้วยสำหรับคดีที่นายลูอิสตกเป็นผู้ต้องหาหลังครบกำหนดฝากขังเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายลูอิสได้ขอศาลเดินทางกลับสหรัฐซึ่งศาลอนุญาตและพร้อมกลับมาต่อสู้คดีไม่ได้หลบหนีเนื่องจากเขายังมีฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีที่ฟ้องช่อโกงกับ2บริษัทและ5ผู้ต้องหาที่นายลูอิสเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการข้ามชาติซึ่งคดีนี้ทางบก.ปอส.อยู่ระหว่างการทำสำนวนรวมทั้งทางอัยการสูงสุดเพราะเป็นคดีนอกราชอาณาจักรคาดว่าจะมีการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ภายในไม่ช้าก็ตอนนี้มีการดำเนินคดีไปแล้วนะครับหลักๆเนี่ยข้อหาจริงๆอันนี้เท่าที่เปิดเผยได้นะครับก็จะมีในเรื่องของช่อโกงนะครับช่อโกงแล้วก็ปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนะครับอาจจะเข้าข่ายฟอกเงินเพราะว่าความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับมีการโอนเงินที่หลอกลวงจากการกระทำความผิดมาเนี่ยเข้าไปในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องหลายคนด้วยกันแต่ตอนนี้ทางอสส.ก็มีการตั้งพนักงานอัยการเข้ามาร่วมแล้วนะครับก็คาดว่าคดีน่าจะดำเนินไปได้เร็วขึ้นคุณลูอิสเนี่ยตั้งใจที่จะต่อสู้คดีเต็มที่นะครับคดีเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานผมให้ทางผมเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะครับในเรื่องของการให้เอกสารให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับก็จะติดตามดำเนินคดีจนถึงที่สุดทนายความของผู้เสียหายยืนยันว่าคดีขายถุงมือยางปลอมได้สร้างความเสียหายกับประเทศไทยกลายเป็นฐานการขายขยะทางการแพทย์ที่มีมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาทจึงอยากเห็นการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสซึ่งคดีนี้ทางการสหรัฐได้มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบริษัทต่างๆที่เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินี้ด้วยทัพปณีอศรีชัยข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าคดีของอดีตผู้กำกับการโจ้นะครับในคดีหลักซึ่งพนักงานสอบสวนก็สรุปสำนวนส่งอัยการเตรียมสั่งฟ้องในสัปดาห์หน้าวันนี้คดีของอดีตผู้กำกับการโจ้และอดีตตำรวจรวม7คนมีความคืบหน้าไปมากนะครับโดยวันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้สรุปสำนวนในความผิดฐานฆ่าคนตายเพื่อนำส่งฟ้องพนักงานอัยการภายในสัปดาห์หน้าส่วนคดีครอบครองรถหรูก็ยังมีเงื่อนงำในหลายประเด็นทั้งการนำเข้าการขายทอดตลาดและรางวัลนำจับและทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นยังอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมติดตามในรายงานคุณสุวรรณาแจ้วเจริญวงศ์ครับการประชุมสำนวนคดีพันตำรวจเอกทิติสันอุทนพลหรืออดีตผู้กำกับการโจ้ในวันนี้มีการนำรายละเอียดในทุกคดีที่เกี่ยวข้องมาประชุมโดยคดีหลักเป็นคดีที่อดีตผู้กำกับการโจ้และลูกน้องรวม7คนใช้ถุงดำคลุมศีรษะนายจิรพงษ์หรือมาวินหลังจากมีการสอบพยานไปทั้งหมด30ปากเป็นเจ้าหน้าที่10ปาก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตำรวจที่เคยปฏิบัติงานในชุดปราบปรามยาเสพติดหรือชุดชปส.05สภ.เมืองนครสวรรค์ช่วงที่อดีตผู้กำกับการโจ้รับตำแหน่งซึ่งการให้ปากคำมีประโยชน์ต่อรูปคดีโดยสำนวนคดีนี้รวบรวมพยานหลักฐานได้ครบแล้วพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามระบุว่าอดีตผู้กำกับการโจ้และลูกน้องทุกคนให้การภาคเศษและหลังจากได้รับคำสั่งศาลจังหวัดนครสวรรค์ในการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพซึ่งระบุว่าผู้ตายเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการกระทำของอดีตผู้กำกับการโจ้และลูกน้องโดยเตรียมส่งสำนวนให้พนักงานอัยการได้ในสัปดาห์หน้าทางท่านประธานก็เรียกมาดูพรุ่งนี้อีกแต่ว่าก็วันนี้ก็มีสรุปแล้วล่ะสรุปแล้วหมายถึงว่าพอสำนวนในคดีที่พร้อมจะส่งก็คือว่ามีคดีหลักเนี่ยค่ะใช่ไหมครับที่จะส่งได้ใช่สัปดาห์หน้าให้ความมั่นใจนะครับว่าเรารวบรวมมาเนี่ยก็มีความชัดเจนในเรื่องของพยานหลักฐานนะครับก็คาดว่าจะเป็นหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมได้นั้นก็สามารถที่จะเอาผิดผู้ต้องหาได้นะครับไม่ต้องสิ่งที่ชาวบ้านวิตกกังวลหรือหวั่นเกรงก็ไม่จะมีอะไรครับและยังมีคดีที่สังคมจับตามองนั่นคือการครอบครองรถหรูของอดีตผู้กำกับการโจ้และเส้นทางการเงินซึ่งในที่ประชุมวันนี้มีพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มเป็นประธานการประชุมเปิดเผยว่ากรณีที่อดีตผู้กำกับการโจ้เข้าไปดำเนินการจับกุมรถหรู405คันและได้รางวัลนำจับมากเกือบ600ล้านบาทเบื้องต้นพบร่องรอยความผิดปกติตั้งแต่การตรวจยึดจับกุมสินบนนำจับและการขายทอดตลาดซึ่งยังต้องรอหลักฐานจากกรมศุลกากรในส่วนของการนำเข้าและสินบนนำจับและกรมการขนส่งในการจดทะเบียนรถสำหรับประเด็นการร้องเรียนอดีตผู้กำกับการโจ้และพวกเรียกรับผลประโยชน์ในการจับกุมคดียาเสพติดมีการสอบสวนในประเด็นนี้ด้วยซึ่งล่าสุดมีการร้องเรียนกรณีเรียกรับผลประโยชน์ที่อดีตผู้กำกับการโจ้เคยรับตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและยังมีคดีที่ดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวหรือดาบโบ้ครอบครองยาเสพติดซึ่งถูกเพิ่มข้อหาไปแล้วส่วนคดีการครอบครองยาเสพติดของนายมาวินผู้ตายพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องเพราะนายมาวินเสียชีวิตแล้วสุปนาแจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงานวันนี้นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับซึ่งประเด็นหลักที่มีการหารือก็ยังคงเป็นเรื่องการแก้ปัญหาการระบาดโควิด-19 ในภูมิภาคอาเซียนติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38พร้อมผู้นำสมาชิกอาเซียนผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนและเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขในระยะยาวแก้ปัญหาการระบาดและผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการรวมตัวของภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อให้อาเซียนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของโลกมีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐระบุว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้นัดประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่28ตุลาคมนี้ต่อมาได้มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคโดยเฉพาะตำแหน่งเลขาธิการพรรคคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสได้ออกมาเปิดเผยว่าเพิ่งจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวการปรับโครงสร้างพรรคจนอาจจะทำให้ตัวเขาเองพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคโดยบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรร้อยเอกธรรมนัสบอกด้วยว่าคงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคตัดสินใจในการประชุมที่มีการนัดหมายโดยร้อยเอกธรรมนัสจะเข้าร่วมประชุมด้วยสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยผลงานศิลปะบนทุ่งนาที่เมืองคาสตยาโรจากศิลปินชื่อดังของอิตาลีนะครับเป็นรูปใบไม้เขียนคำว่าCOP 26 Glasgow 2021หนึ่งในโอกาสที่สหประชาชาติกำลังจะจัดการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือCOP 26ที่เมืองกลาสโกของสกอตแลนด์วันที่31ตุลาคมนี้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ